ากการเปิดเผยนะคะของพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ก็บอกว่าจากผลตรวจ DNA นั้นก็มีความชัดเจนที่จะออกหมายจับคนร้ายได้แต่ว่ายังไม่ฟันธงเหตุปล้นร้านทองมาจากประเด็นใดแต่ว่าในขณะเดียวกันก็สั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำด้วยค่ะได้ชัดเจนหลายคนนะครับไม่ปัญหาเรื่องตัวนี้ผมก็เขาเรียนในคราวนี้มันนะฮะเด็กติดเยอะเกินนะครับเมื่อวานเขาเยี่ยมธนาคารเยี่ยมลงผู้เรียนมาก็เป็นห่วงได้เพิ่มมาตรการมาคนในพื้นที่ก็หลายคนก็มีข้อกังขาแล้วไอ้ตอนนี้ก็มีการพูดอะไรเกิดขึ้นมาสงสัยนะแต่ยังไม่ฟันธงนะยาเสพติดว่าเพราะคนเกือบ20,000เนี่ยเงินขาดหายในระบบเท่าไหร่เงินหายโดยไม่มีการนะเงินจากการซื้อขายหายนะครับก็ดูสิ่งนี้เราก็เป็นแค่วิเคราะห์นะครับยังไม่ฟันธงส่วนกรณีที่ว่าคนร้ายได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ยนะคะพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกบอกให้รอความชัดเจนจากผลการสืบสวนกันก่อนตอนนี้เนี่ยก็ยังพูดอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนการให้ข้อมูลบางอย่างอาจจะทำให้เสียรูปคดีได้ค่ะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับรอการสืบสวนแล้วกันเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยทั้งกล้องเองทั้งการติดตามทั้งยานพาหนะอะไรเนี่ยก็มีค่อนข้างชัดเจนว่าผู้ต้องหาคือใครเป็นยังไงนะครับกล้องที่มีอยู่ก็ใช้ประสิทธิภาพดีก็จับภาพได้อะไรได้แต่ผมว่าการสัมภาษณ์ในขณะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับได้รับแต่การรายงานสู้ที่ตัวแม่ทัพนะครับกับเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานจริงๆน่าจะให้ข้อมูลได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็การให้ข้อมูลบางอย่างมันก็จะอาจจะทำให้เสียรูปคดี